สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอที่การแนะนำทวิกนะคะที่ใช้ในการติดตั้งบนซีดีนะคะซึ่งตอนนี้มันก็เจลบีกได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ iOS 11นะคะถึง 11.2 ถึง 12.1.2 นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว11 12.1.1 เบต้า 3นะคะก็อันนี้ดาวเกรดลงมาเนาะก็จะสามารถที่จะเจลเบรกได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่เจลเบรกแล้วเรียบร้อยนะคะลงทวิกอะไรต่างๆแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็จะมาแนะนำทวิกที่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นทวิกที่ควรมีนะคะก็วันนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่มีแหล่งข้อมูลนะคะก็คือซอร์สนั่นเองนะคะตัวนี้เนาะซอสตัวนี้นะคะก็ให้เรานะคะสมมติว่าแนะนำทวิกมาเนาะ1นะคะหรือว่าทวิกที่1เนาะเป็นแอลคาไลน์นะคะก็แอลคาไลน์นะคะสมมติว่าใครไปค้นหาแล้วไม่มีไม่เจอในนี้นะคะไม่เจอแอลคาไลน์นะคะนี่เนาะสมมติว่าไม่เจอตรงนี้นะคะสมมติว่าค้นหายังไงก็ไม่มีนะคะให้มาหาซอร์สก่อนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเข้าไปโดยที่มาที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วพิมพ์คำว่าแอลคาไลน์นะคะกดค้นหาได้เลยมันจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าทวิกที่แนะนำมานะคะไม่มีนะคะก็เราจะเจอแบบนี้ให้เรากดเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะเราก็แตะไปที่ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ open cedia to this share url นะคะ open เลยนะคะแล้วก็ add source เข้าไปนะคะเราก็จะมีทวิกตัวที่แนะนำมาแล้วนะคะแค่นี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหา repo หรือว่าแหล่งข้อมูลนะคะก็จะมาแนะนำเข้าสู่กันแนะนำทวิกเลยนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะก็คือแอลคาไลน์นะคะก็จะแนะนำตามทวิกที่ติดตั้งตามนี้เนาะนี่นะคะอันดับแรกมันจะขึ้นเป็นแอลคาไลน์อย่างนี้เนาะก็วิธีการติดตั้งทวิกทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะกดเข้าไปค้นหาเนาะมันจะมีคำว่าติดตั้งก็กดติดตั้งเข้าไปนะคะกด install นะคะเสร็จแล้วมันจะรีสปริงเครื่อง1ครั้งเพื่อที่จะเปิดใช้งานทวีของเราขึ้นมานะคะเราก็จะได้ทวีแอลคาไลน์ตัวนี้นะคะแอลคาไลน์ตัวนี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนเห็นไหมคะเปลี่ยนรูปแบบของแบตเตอรี่นะคะให้เป็นรูปแบบอื่นๆนั่นเองนะคะนี่อย่างเช่นเป็นแบบนี้เนาะรีสปริง1ครั้งนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะแล้วเราเปลี่ยนไปแล้วนี่นะคะก็หลักทวิกแอลคาไลน์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะทวิกตัวที่2ก็คือ Anilas นะคะตัวนี้นะคะ Anilas นะคะตัวนี้เนาะก็ตัวนี้จะช่วยให้เราหมุนแอปต่างๆเวลาเรากดเข้าไปนะคะแบบนี้นี่นะคะกดเข้าแอปไปแบบนี้จะสังเกตว่าไอคอนของแอปที่เราแตะเข้าไปเนี่ยมันจะเด้งนะคะจะใช้ได้ทั้งแบบนี่เลยนะคะทั้งแบบโฟลเดอร์เลยนะคะทุกอย่างที่เราแตะเข้าไปมันจะหมุนนั่นเองนะคะเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะคะก็สามารถมาตั้งค่าแอนิเมชันต่างๆซาวก็ได้นะคะตามนี้เลยนะคะก็สามารถตั้งค่าได้อีกเนาะสำหรับทวิกตัวที่3นะคะตัวต่อไปก็คือ ASCII นะคะ ASCII นะคะตัวนี้ ASCII นะคะก็คือมันจะช่วยให้เวลาเราเล่นเพลงเนี่ยเวลาเราเล่นเพลงเนาะพื้นหลังของเพลงเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับเพลงที่เราเล่นเลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวปิดล็อกก็เล่นเนาะนี่นะคะปกติเราจะมีแค่นี้เนาะ
ันนี้มันจะทำขึ้นหลังให้เราแบบเต็มเลยนะคะสำหรับวิธีการเปิดเพลงเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่หรือก็จะเป็นแบบเต็มหน้าจอเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวทวีตตัวต่อไปนะคะทวีตตัวที่4นะคะก็คือ Better Shutdown นั่นเองนะคะ Better Shutdown นะคะตัวนี้นะคะเราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะคะตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรก็คือเราแค่กดค้างแบบนี้นะคะกดปุ่มล็อกนะคะขึ้นมามันก็จะสามารถให้เราเลือกว่าเราจะปิดเครื่องหรือรีบูทหรือรีสปริงนะคะซึ่งมันจะง่ายมากเลยนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าใช้ไปแล้วทวีตมันไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็รีสปริงได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวต่อไปนะคะก็คือ CC Queen Model นะคะ BG ตัวนี้นะคะตัวนี้สามารถช่วยให้ทำอะไรได้นะคะก็ตัวนี้นะคะเวลาเราเปิดเนี่ยจริงๆมันก็สามารถทำได้หลายอย่างเลยเห็นไหมคะจะทำเป็นสีดำก็ได้นะคะตรงนี้นะคะมันก็ตั้งค่าได้หลายอย่างนะคะลองตั้งค่าดูแต่ที่ตั้งค่าไว้เนี่ยก็คือให้มันเคลียร์ขอบตรงนี้นะคะให้มันดูแบบคลีนแบบนี้นะคะก็ตัวไอคอนต่างๆมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเบลอๆไปหมดเลยนะคะก็ช่วยให้สวยงามขึ้นนะคะสำหรับทวีตตัวที่6นะคะก็จะเป็น Cycle Icon นะคะไอคอนนะคะก็ตัวนี้เนาะนี่จะช่วยให้ทวีตของเราเนี่ยมันเป็นรูปไอคอนในการเซตติ้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นวงกลมนะคะจากที่มันจะเป็นแค่ไอคอนเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเนาะมันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของไอคอนในการเซตติ้งนะคะสำหรับทวีตตัวที่7นะคะก็คือ Cylinder นะคะ Cylinder นี่ทุกคนก็น่าจะเคยแบบได้ยินกันอยู่แล้วนะคะก็คือตัวที่เอฟเฟกต์ในการเปลี่ยนหน้าจอนะคะแบบนี้เนาะเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆให้เรานะคะซึ่งเราสามารถเลือกเข้าไปแก้ไขต่างๆได้ด้วยนะคะเลือกหลายอันก็ได้นะคะให้มันหมุนพร้อมให้มันหมุนไปแบบสุ่มแบบหลายอันเราก็ติ๊กๆๆไปได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็ช่วยในการเอฟเฟกต์ในการหน้าจอนะคะก็สำหรับทวีตตัวต่อไปทวีตตัวที่8นะคะก็คือ Dark Messages นะคะตัวนี้จะช่วยให้ Message ของเราเนี่ยแอปตัวนี้นะคะเป็นสีดำนี่เนาะอันนี้จะเป็นสีดำนะคะก็ประมาณนี้เนาะจะช่วยให้ message ของเราเนี่ยเป็นสีดำนะคะก็สวยงามดีนะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะก็ทวีตตัวต่อไปนะคะก็คือ delete forever นะคะเจ้าตัว delete forever เนี่ยก็คือมันจะช่วยให้เรา delete รูปภาพนะคะเรามาดูรูปภาพเนาะเวลาเราจะ delete เนี่ยจะลบแบบนี้มันจะขึ้นว่าให้เป็น permanency นะคะก็คือมันจะช่วยให้เราลบแบบทีเดียวไปเลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งลบแล้วก็ไปนั่งลบในสมมุติว่าเราลบแบบนี้เนาะมันก็จะไปอยู่ในถังขยะอีกทีนึงใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตามลบตรงนี้อีกทีนึงนะคะนี่เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราลบตัวนี้ไปนะคะลบตัวนี้ไปมันก็จะไม่มาอยู่ในถังขยะก็คือจะลบทีเดียวนะคะลบครั้งเดียวหายไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้การลบรูปภาพของเราง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับทวีตตัวต่อไปนะคะทวีตตัวต่อไปก็คือตัว DL Easy นะคะก็คือ Download Easy นั่นเองตัวนี้นี่แนะนำที่สุดเลยนะคะก็คือใครที่อยากดาวน์โหลด YouTube นะคะ Instagram นะคะ Twitter Facebook YouTube นะคะคือเราสามารถเข้าไปแล้วก็แต่แค่รูปหรือว่าแต่วิดีโอก็สามารถที่จะดาวน์โหลดทุกอย่างได้แล้วนั่นเองนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนาะจะเห็นว่าเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะสตอรี่นะคะดาวน์โหลดได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะซึ่งง่ายมากในการที่จะดาวน์โหลดต่างๆคือแบบง่ายทุกอย่างเลยนะคะYouTube ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะ Facebook ก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะคะง่ายมากเลยนะคะ
หรับตัวนี้เนาะสมมติว่าแปะมานะคะกดค้างแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้มันจะมีเซฟอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะต้องหาวิดีโอนะคะจะช่วยให้แบบเราดาวน์โหลดได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็หาวิดีโอไม่เจอนี่นะคะจะให้เราเลือกว่าHD หรือ SD นะคะก็คือคุณภาพของการดาวน์โหลดวิดีโอนั่นเองนะคะก็ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันง่ายที่จะดาวน์โหลดมากๆเลยนะคะซึ่งก็แนะนำตัวนี้มากๆเลยนะคะซึ่ง YouTube ก็สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เช่นแบบนี้เนาะนี่นะคะขึ้นมาเลยนะคะความละเอียดเราอยากได้เท่าไหร่นะคะสามารถดาวน์โหลดได้แบบง่ายมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้ก็แนะนำเป็นพิเศษนะคะสำหรับคนที่ Jailbreak เนาะก็จะแนะนำตัวนี้นะคะทวิกตัวที่11นะคะก็จะเป็นทวิกที่ชื่อว่า Double Tap Lock นะคะก็คือตัวนี้เราเข้ามากด Enable ด้วยนะคะแล้วก็เวลาเรากดแบบนี้มันจะล็อกหน้าจอนั่นเองนะคะซึ่งก็ช่วยให้เราล็อกหน้าจอได้ง่ายขึ้นสมมติว่าเราขี้เกียจไปกดปุ่มหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแบบตัวนี้ก็เพิ่มความสามารถในการล็อกหน้าจอนั่นเองนะคะสำหรับทวิกตัวที่12นะคะก็คือ40 Dog นะคะตัวนี้เนาะกด Enable นะคะแล้วก็ตัวนี้เราสามารถเลือกขนาดของไอคอนนะคะว่าให้มันเล็กมันน้อยเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะสามารถเพิ่มแอปเข้าไปอีกได้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะมีแอปที่เราเพิ่งเปิดไปอยู่2ตัวนะคะเห็นไหมคะเวลาเราไปเปิดแอปตัวไหนเนี่ยเนาะแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ว่าเราเพิ่งเปิดไปนะคะก็จะสามารถที่จะเปิดใช้งานขึ้นมาง่ายอีกด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราไปอยู่ที่แอปอื่นแล้วเราปัดขึ้นแบบนี้นะคะมันจะมีไอคอนขึ้นมานะคะก็ช่วยให้ง่ายในการใช้งานมากขึ้นนะคะสำหรับทวิกโพสต์ด็อกตัวนี้นะคะสำหรับทวิกตัวที่13นะคะก็คือมิเลอร์นะคะตัวนี้ช่วยอะไรนะคะก็คือมันจะปรับหน้าตาของการลดระดับเสียงนะคะนี่นะคะให้มันเป็นแบบนี้จากที่มันจะเป็นแนวขวางใช่ไหมคะมันจะมาอยู่ข้างๆตรงนี้ไม่เพื่อไม่ที่จะได้ไม่ให้เราไปบังอะไรนะคะนี่นะคะก็จะปรับเสียงเพิ่มเสียงอยู่ตรงนี้นะคะแบบทวิกตัวนี้เนาะก็สำหรับทวิกตัวที่14นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะคือมิซูฮานะคะก็คือมันจะชื่อออกญี่ปุ่นนิดนึงนะคะสำหรับมิซูฮาตัวนี้นะคะ XI ตัวนี้ก็คือช่วยอะไรนะคะก็คือช่วยในการเล่นเพลงนะคะแล้วมันจะมีตรงเหมือนเป็นคลื่นนะคะตัวนี้เนาะเราเปิดเพลงเนี่ยหรือว่าล็อกแบบเนี้ยมันจะเหมือนเป็นคลื่นแบบนี้นะคะเหมือนเป็นคลื่นเด้งแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะก็เป็นทวิกที่ช่วยแต่งเพลงให้แบบดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงนะคะก็เป็นทวิกเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับตัวนี้เนาะสำหรับทวิกตัวที่15นะคะคือ Simple LS นะคะก็คือตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะช่วยในเรื่องของล็อกสกรีนของเรานะคะนี่เนาะเราจะเห็นนะคะเราถ้าเราเข้ามาเปิดเนี่ยหน้าจอล็อกสกรีนของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมันจะแยกนะคะเดี๋ยวจะปิดเพลงนิดนึงเนาะเพื่อที่เห็นได้ชัดขึ้นนะคะเราล็อกหน้าจอปุ๊บนี่นะคะหน้าจอนะล็อกของเราก็จะสวยงามเลยนะคะมีนาฬิกาตรงนี้นะคะวันที่นะคะแล้วก็มีอุณหภูมิอยู่ข้างขวามือนะคะแบบนี้สวยงามเลยนะคะนอกจากเราจะปรับแต่งได้แล้วเนี่ยเราจะปรับแต่งเพิ่มเติมนะคะคือซ่อนอะไรต่างๆก็สามารถทำได้นี่เห็นไหมคะซ่อนคำว่า pass to unlock ก็ได้นะคะ
นี่อันนี้คือเปลี่ยนคำว่า Pass to Unlock เป็นอะไรก็ตามที่เราอยากจะต้องการอยากจะเปลี่ยนนะคะก็พิมพ์ไปนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นี่นะคะที่เราต้องการแบบนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับทวิกตัวต่อไปก็คือ Skinny Setting นะคะ Skinny Settingสกินนี่เซตติ้งก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่ามันจะช่วยให้การเซตติ้งของเราเนี่ยปรับแต่งได้มากมายนะคะก็คือจะมีการปรับแต่งแบบเซิร์ชบาร์อะไรต่างๆไม่มีปิดไว้หรือว่าอะไรต่างๆนะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่จะมาใช้ตัวนี้นะคะก็ซึ่งเปิดให้มันเป็น Dark Mode for Setting นะคะคือจะเป็นสีดำนั่นเองนะคะตัวเซตติ้งก็จะเป็นเข้ามาหน้าจอเซตติ้งก็จะเป็นสีดำหมดเลยเห็นไหมคะก็มันก็สวยดีนะคะสำหรับทวิกตัวนี้นะคะก็สำหรับทวิกตัวที่17นะคะก็คือ Snowboard นะคะ Snowboard นี่คือเป็นตัวที่ต้องติดตั้งเลยนะคะก็คือเป็นธีมที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนหน้าตาของ iOS เป็นแบบอื่นๆได้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาลงธีมที่แนะนำนะคะจะมีอะไรบ้างก็รอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับทวิกเนาะก็สมมติว่าเราลงแล้วเนี่ยทวิกสโนว์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเราลงแล้วเนาะลงแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปดาวน์โหลดธีมมาอีกทีนึงนะคะแล้ววิธีการเปิดใช้นะคะมันจะสังเกตว่า Enable ตัวนี้กับ Disable ตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้คือไม่ใช้งานอะไรที่เราไม่อยากได้ใช้งานแล้วก็เลื่อนมาไว้ข้างล่างนะคะอันไหนธีมอันไหนที่เราอยากใช้งานเราก็เลื่อนขึ้นมาไว้ข้างบนแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถใช้ธีมได้แล้วนั่นเองนะคะแล้วสำหรับตัวนี้มันสามารถปรับแต่งไอคอนออปชันได้ด้วยนะคะอันนี้คือเราต้องการให้ไอคอนเราเล็กหรือใหญ่นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้สกิลอยู่ตรงนี้นะคะไอคอนของเราเล็กหรือใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ตัวนี้นะคะจะซ่อนชื่อของแอปของเรานะคะนี่ให้มันดูคลีนแบบนี้เนาะชื่อของแอปต่างๆก็จะหายไปนะคะเพราะเราไปเปิดการซ่อนของชื่อไอคอนนั่นเองนะคะนี่นะคะไฮไลท์บิลนะคะก็ถือว่าเป็นทวีที่ทุกคนควรจะติดตั้งเลยนะคะสำหรับทวีตัวต่อไปนะคะก็คือ Unlock Sound นะคะก็ Unlock Sound ก็ตรงๆเลยนะคะก็คือเสียงในการล็อกนั่นเองนะคะแล้วก็ปลดล็อกแบบนี้นะคะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ด้วยนะคะ Unlock Sound นะเลือกเสียงได้เลยนะคะแล้วก็ Test แบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนตัวชอบเสียงนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับ YouTube YouTube Bed นะคะก็คือตัวที่19นะคะทวิกตัวนี้คือสุดยอดเลยนะคะคืออยากจะแนะนำเหมือนกันเลยสำหรับทวิกตัวที่มันเจ๋งๆเนาะมันมาอยู่ข้างล่างนะคะแต่ว่าต้องแนะนำเลยว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะคะสำหรับ YouTube Bed ตัวนี้นะคะก็คือมันจะช่วยให้เราเปิดเนี่ยเปิดเพลงละใน YouTube แล้วเราปิดมันก็ยังจะเล่นอยู่นะคะนี่นะคะมันก็ยังจะเล่นอยู่นั่นเองล็อกก็เล่นนะคะมันจะไม่หยุดการเล่นของเรานะคะเราก็สามารถที่ฟังเพลงไปได้เรื่อยๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยชอบมากเลยนะคะก็อย่าพลาดนะคะไปลงกันด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ YouTube นะคะก็สำหรับวิกตัวสุดท้ายนะคะมันชื่อมันเป็นตัว Z นะคะก็ต้องมาอยู่ข้างล่างนะคะก็เป็นทวีตในการเปลี่ยนธีมสำหรับเครือข่ายนะคะต่างๆที่มันโชว์ว่าเป็น D-Tag หรือว่าอะไรต่างๆนะคะเราสามารถไปโหลดธีมมาเพิ่มได้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะเราจะเลือกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะคะมีหัวใจนะคะนี่นะคะเราต้องรีสปริง1ครั้งนะคะมันถึงจะเปลี่ยนนั่นเองก็จะเป็นเครือข่ายที่แปลกๆไปนะคะที่เราต้องการอยากจะได้นะคะนี่รูปหัวใจมาเต็มเลยนะคะนี่
โอเคเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับ20ทวิคที่แนะนำไปนะคะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมานำเสนอครั้งหน้านะคะจะมานำเสนอธีมนะคะที่ชื่อที่สวยๆนะคะแล้วก็แนะนำนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะหรือว่ามีทวิคเพิ่มเติมก็จะมาลงกันอีกนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ใครมีคำถามก็ทิ้งลิงก์ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนะคะถ้ามีเวลาก็จะมาตอบนั่นเองนะคะเพราะส่วนมากก็ทำงานอยู่เนาะทำงานประจำอยู่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาตอบเท่าไหร่นะคะก็มีเวลาว่างเป็นบางครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ